ำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้าปราบดูด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่ายDeep White Cell Repair ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424หรือ0903450133ได้เลิกกันแล้วครับก็อันดับแรกผมขอพูดก่อนเรื่องมันเป็นเพราะภาพลักษณ์ของเราด้วยที่ออกไปในมุมของว่ามันเป็นครอบครัวสุขสันต์มันแฮปปี้เพราะว่าเราออกงานกันค่อนข้างบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายแบบอีเวนต์หรือกระทั่งคอนเสิร์ตของผมเองแล้วก็มันทำให้ภาพลักษณ์ออกมาสวยงามแล้วมันเกิดความคาดหวังของสังคมทั้งตัวแฟนคลับตัวทุกคนครับผมแต่ว่าอยากให้มองในมุมของเราก็เป็นคนทั่วไปอ่ะนะแล้วเราเป็นมนุษย์สองคนที่แบบเรียนรู้ชีวิตคู่ซึ่งมันมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าเห็นไม่ตรงกันแล้วก็มันมีช่วงที่ต้องแยกกันอยู่มันมีช่วงที่ต้องเรียนรู้ชีวิตออกไปค้นหาตัวเองหาคำตอบให้ตัวเองแล้วก็มันอาจจะทำให้ทุกคนผิดหวังแล้วก็วันนี้ที่อยากจะพูดสั้นๆเลยมันเป็นความผิดของผมเองแล้วก็ผมเป็นผู้ชายที่ประเภทว่าทำตามใจตัวเองมากเกินไปนะครับผมขอโทษทุกๆคนนะครับทั้งฟังทางฝั่งของไอด้าแฟนคลับไอด้าแล้วก็พี่ๆทุกๆคนแล้วก็ทางฝั่งของแฟนคลับ The Bottom Blues ของผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับที่แบบทําให้ต้องเกิดเรื่องวุ่นวายแล้วก็ผิดหวังครับผมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้มองคือผมพยายามจะให้ผลกระทบมันตกกับน้องน้อยที่สุดก็เลยอยากให้มันชัดเจนในหลายๆเรื่องแต่ว่าที่สําคัญแน่นอนผมรักลูกผมแน่นอนแล้วก็ไม่เคยไม่รักแน่นอนผมขอแล้วก็มั่นใจเช่นกันว่าไอด้าก็เช่นกันครับขอสถานะตอนนี้คือยังเป็นภรรยากันไหมคะหรือว่าอะไรนะอย่างง่ายๆเมื่อวานนี้คือทางทีมงานได้ต่อสายไปหาไอด้าครับไอด้าได้ยอมรับว่าได้เลิกแต่ตอนนี้แล้วจริงๆจะคำว่าเลิกครับผมเขาก็ครับผมก็พยายามง้ออยู่ครับผมก็เราง้ออยู่เนาะฝั่งเรายังเรียกว่าเป็นสามีภรรยากันไหมคะในความโอ้ถ้าเขาบอกว่าเลิกเราก็น่าจะแต่ผมผิดอะครับผมยอมรับผิดเรียกว่าเดินหน้าง้ออยู่ครับก็ง้อครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเขายังโกรธผมมากอยู่แล้วก็นี่เพิ่งรับสายผมไปเมื่อประมาณเมื่อวานสื่อเองปกติโทรไปก็จะให้ลูกคุยครับให้ลูกคุยแล้วแบบผมก็บอกลูกขอคุยกับมาม่าหน่อยลูกก็บอกมาม่าทำไมไม่คุยเล่าแสดงว่าตั้งแต่เป็นข่าวออกมายังไม่ได้พูดคุยกับใครนะที่ได้เลยก็มีการคุยกันครับแต่เขาก็ค่อนข้างยังโกรธผมมากอยู่แล้วก็แยกกันมากี่เดือนนานแค่ไหนแยกกันมาไม่นานครับไม่นานแต่ว่าเป็นเดือนครับประมาณนั้นครับจะรอให้อารมณ์ไอ้หน้าเย็นลงก่อนแล้วเราค่อยผมพยายามโทรไปคุยทุกวันครับแล้วก็แต่ว่าผมก็อีกใจหนึ่งผมทำได้เท่าที่ผมจะทำแล้วก็ผมไม่มีอะไรมากไปกว่าขอโทษแล้วก็เรายังอยากคุยกันและกันเขาไม่ครอบครัวยังอยากเป็นสำหรับตัวเราเองเอาพูดแค่นี้ก็เยอะละไอ้ด้าเป็นใครใหญ่มันมีประเด็นเรื่องที่สามที่สามไอ้ด้าขึ้นแบบมันเป็นช่วงที่ผมค่อนข้างจะสับสนแล้วก็ครับยอมรับครับแล้วก็ขอโทษครับที่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับคือยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ถามใจใช่ไหมครับเท่านี้แล้วกันนะครับเท่านี้เลยครับผมขอบคุณเดี๋ยวยินดีเสร็จแล้วเอ็มพีค่ะได้จดทะเบียนได้จดทะเบียนกันไหมคะมีกล้องนี้นะครับเอ็มพีมองตรงนี้เลยครับมีกล้องตรงนี้นะมีกล้องนี้เลยได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับหนึ่งเอ็มพีที่ด้วยนะพี่จ๋าอ้าว
ผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผู้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มรูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424